สบายดีบรรดาแขกทุกๆท่านที่อยู่ณที่นี่ก็คืออยู่ที่ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคแห่งนี้ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการข้าพเจ้าคุเอ for you จากสังกัด for you organizer หับหน้าที่ดำเนินรายการและก็อยู่ห่วมกับบรรดาทุกท่านอยู่ที่นี่จนวินาทีสุดท้ายและการงานครั้งนี้แมนงานวางแสดงเกี่ยวกับความงามอยู่ที่ศูนย์การค้าและได้จัดขึ้นแต่วันที่25เดือน7ไปถึงวันที่2เดือน8ปี2020งานครั้งนี้แมนจัดขึ้นเพื่อให้เนาะอาหารความงามต่างๆที่อยู่ในแขวงสวรรณเขตได้มีส่วนร่วมและก็ได้มีงานที่ว่ามาวางแสดงบ่ว่าจะเป็นทางด้านความสวยความงามสิ่งสำคัญที่สุดเนาะทางศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคเพิ่นได้จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ความสำคัญทางด้านความงามโดยเฉพาะกระแมนบิวตี้แฮร์เรื่องเกี่ยวกับผมโดยเฉพาะเนาะเพื่อเพิ่มรายได้และก็เพื่อให้ได้เป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายของห้างค้าต่างๆภายในที่ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคแห่งนี้นะและเพื่อสร้างสื่อเสียงเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ห้างของท่านได้หลายขึ้นและการกิจกรรมการประกวดผมยาวในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เฮ็ดให้เนาะบรรดาผู้สมัครต่างๆหรือว่าทุกๆท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันผมงามได้ผู้การดูแลบึงแยงผมอย่างที่ว่าถูกต้องนะและก็ที่สำคัญที่สุดนะกิจกรรมต่างๆแมนจะสร้างให้บรรดาท่านได้เห็นนะความสำคัญของความสวยความงามนั่นเองและแขกที่รับเชิญก็มีหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นห้างห้านหัวหน่วยธุรกิจทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนของงานครั้งนี้โดยเฉพาะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับความงามโดยตรงฉะนั้นนะก่อนที่จะไปเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการจะบอกผู้ที่เข้ามาประกวดรวมทั้งหมดนะก็คือมีอยู่10ท่านด้วยกันและก็มาจากหลายๆมุมมองมาจากหลายๆบ้านมาจากหลายๆบ่อนแต่ที่สำคัญที่สุดนะก็เป็นไปบ่ได้ถ้าหากบ่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมารวบรวมให้คะแนนและก็มาให้คะแนนเกี่ยวกับผมงามนี่อย่างถูกต้องและตามอย่างถูกตามระเบียบการต่างๆของงานประกวดในครั้งนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนาะขาดบ่ได้คือสปอนเซอร์ที่สนับสนุนในงานเพราะว่าในงานครั้งนี้เริ่มแต่วันที่25เดือน7ไปหาวันที่2เดือน8ปี2020นั่นเองเริ่มแต่วันที่25ก็คือมาถึงปัจจุบันนี้เนาะวันที่25คือมีการสอนแต่งหน้าและก็ให้กับผู้อบรมหลายๆท่านและมาถึงวันที่27มื้อนี้แมนประกวดเกี่ยวกับผมงามนั่นเองและวันที่29เนาะเฮาจะมีการแข่งขันตัดผมทรายโดยเฉพาะแมนมาหลายจากต่างเมืองต่างแขวงและก็ได้รับเชิญบรรดาผู้ที่ตัดสินให้คะแนนมาจากต่างแขวงพร้อมและก็มีหลากหลายท่านที่ให้ความสนใจและก็เข้ามาแข่งขันอยู่ที่ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคก็จะเริ่มวันที่29เนาะสำหรับการแข่งขันการตัดผมทรายและนอกจากนั้นวันที่1จะมีการแข่งขันนะการแต่งหน้าในสุดประเพณีลาวและก็หลุดสุดราตรีสากลและก็นอกจากนั้นนะทางห้างห้านที่ว่าเป็นห้านเสริมความงามภายในแขวงสวรรณเขตภายในเมืองและก็มีต่างแขวงเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้และก็อย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะก็ได้เฮ็ดให้นะทางศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคได้มีการจัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมทางด้านนี้โดยเฉพาะนั่นเองและสำหรับสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนทางด้านการแข่งขันสำหรับมื้อนี้เนาะขอขอบใจไปทางหลายๆเนาะบริษัทห้างห้านหัวหน่วยธุรกิจและก็มีทางผู้ที่ให้ทุนการศึกษาการเฮียนเนาะเฮียนเสริมความงามอีกพร้อมนอกจากนั้นก็ยังมีที่ว่าสปอนเซอร์หลายภาคส่วนให้ความสนใจและก็ให้ความสำคัญกับงานนี้อย่างเป็นทางการแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนาะ
ขออนุญาตแนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คะแนนในการตัดสินในครั้งนี้ท่านที่หนึ่งได้แก่ท่านนางวรรณลีแก้วหานามจากหัวหน้าโฆษณาฝึกอบรมจากนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตก็เป็นเกียรติเข้าร่วมท่านที่สองท่านตู่ธิดาสวรรค์จากห้างเสริมสวยตู่ธิดาสวรรค์ก็เป็นเกียรติเข้าร่วมท่านที่สามท่านนางอาจารย์แต๋วศรีสุราษฎร์จากศูนย์ฝึกอบรมสอนเสริมความงามก็เป็นเกียรติเข้าร่วมนั่นคือนะทั้งคณะกรรมการทั้ง3ท่านและก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือนะยังมีอีก1ท่านก็คือท่านนางกนกพรนะจากศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคก็เป็นเกียรติเข้าร่วมอันนั้นคือคณะกรรมการที่ให้คะแนนและก็ตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้นะสำหรับการแข่งขันนะแข่งขันผมงามแน่นอนทุกท่านที่เข้าร่วมนะเตรียมพร้อมแล้วและก็มีหลายๆท่านที่ว่าได้เห็นและก็ได้ชมนะสำหรับผมที่ว่าบรรดาผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะที่ว่ามาใน10ท่านนั่นก็คือนะมีท่านใดเฮาจะขออนุญาตรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหมายเลขตำบิดนะได้แก่นางพวงพระจันทร์สุวรรณวิไซนะจากบ้านนาเซงนะและท่านที่สองท่านทิพจันทร์ศรีหาหนุวงศ์นะจากบ้านโนนสว่างท่านที่สามนะได้แก่ไพทองพรมวิไซจากบ้านราชวงศ์ไซนะท่านที่4นะนิตยาจันทวงศ์บ้านหนองวิไลและก็ท่านที่5สุภศรบ้านพลสว่างใต้ท่านที่6นะดวงสวรรค์แสงเฮืองศรีบ้านสยามมงคลท่านทวีศัพท์นะจากบ้านอุดมวิไลท่านพลอยไพรินบ้านสุนันทาท่านลินลดาจากบ้านรัตนรังสีท่านแก้วไกรสอนจากสาธารณคำถ่าปางทองนะนี่คือ10หมายเลขและก็10ท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเป็นทางการฉะนั้นนะก่อนที่จะเข้าสู่การเบิ่งและการตัดสินใจของคณะกรรมการทั้งหมดเนาะเฮาขอเชิญบรรดาน้องนางสาวผู้เข้าร่วมการแข่งขันเชิญอยู่ด้านข้างของเวทีขอเรียนเชิญและฉะนั้นเนาะเฮาจะได้เห็นการปรากฏกายและการที่จะให้คณะกรรมการได้เบิ่งได้ชมผมของบรรดาผู้เข้าประกวดทั้ง10หมายเลขอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญฉะนั้นเนาะขอให้บรรดาท่านได้ให้คะแนนนํากันบ่ว่าจะเป็นทั้งบรรดาแขกที่ร่วมชมและก็ร่วมให้กําลังใจบ่ว่าจะเป็นแต่หมายเลข1หมายเลข2และก็หมายเลข3ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับทั้ง10หมายเลขใจจะขาดอยู่แล้วด้วยหากน้องแก้วที่งามโสภาปลาวันดังหนึ่งนางฟ้าลงสู่ดินเหมือนว่าพระอินทร์นั้นลงมาปันให้อายนอนฝันถึงน้องหัวใจอายนี้แม้มีทางทอ
ใดอ้ายขอทอดไว้ให้นวลน้องนางขอบคอจะอยู่สบายดีน้องเองสื่อนางพวงพระจันทร์สุวรรณมีไซหมายเลข1อยู่จะมาจากบ้านโนนหังเปียไปก็เหมือนดังน้ำใจอายไหลมานั้นขอให้น้องเจ้าจงสงสารอย่าปล่อยอายเลยผ่านเด่นสวรรค์แห่งนี้ไปไกลเวียงจันทร์สวรรค์นั้นใกล้กันสุดขอบฟ้าแต่อายจะมาคู่เคียงดวงใจต่อให้ดินน้ำมากีดกันเหวป่ามาสั้นกันเอาไว้หากยอมข้ามได้เสมอสบายดีน้องสื่อนางทิพจันทร์ศรีหานุวงศ์มาจากบ้านโนนสวัสดิ์สายน้ำของไหลหลังเปียไปก็เจ้ามาจากบ้านหลักสุวงไซมาส่วนไม้เลขประกวดหมายเลขที่3เจ้าขอขอบใจต่อให้ดินน้ำมากีดกันเหวป่ามาสั้นกันเอาเอาไว้หากยอมข้ามได้เสมกันสุดขอบฟ้าแต่อายจะมาคู่เคียงดวงใจสบายดีน้องสื่อนางนิตนามาจากบ้านน้องมีไรหมายเลข4ขอขอบใจหากยอมข้ามได้เสมอ
ัณฑิตมาจากบ้านผู้สว่างใต้ขอขอบใจอย่าปล่อยอายเลยผ่านแดนสวรรค์แห่งนี้ไปไกลเวียงจันทร์สวรรค์นั้นใกล้กันสุดขอบฟ้าแต่อายจะมาผู้เคียงดูวางใจต่อให้ดินน้ำมากีดกันเหวปากาสันกันเอาเอาไว้หากยอมภาพได้เสมอสบายดีค่ะพระเจ้าสื่อนางดวงสวรรค์แสงเฮืองสีมาจากบ้านเสียงคุณหมายเลข6ขอขอบใจนั้นใจจะขาดอยู่แล้วด้วยหากน้องแก้วที่งามโสภาลาวันดังหนึ่งนางฟ้าลงสู่ดินเหมือนว่าพระอินทร์นั้นลงมาปันให้อายนอนฝันเถิงน้องใจอายนี้แม้มีทางถอดออกได้อายขอถอดไว้ให้นวลน้องนางครอบครองจะอยู่ขอบฟ้าหินแดนใดถึงจะแสนไกลอายก็จะต้องกลับมาหาน้องจะมาไปก็เหมือนดังน้ำใจอายไหลสบายดีน้องสื่อว่านางทวิสาวงดารามาจากบ้านอุดมวิไลขอขอบใจน้องก็จงสงสารอย่าปล่อยอายเลยผ่านแดนสวรรค์แห่งนี้ไปไกลเวียงจันทร์สวรรค์นั้นใกล้กันสุดขอบฟ้าแต่อายจะมาคู่เคียงดวงใจต่อให้ดินน้ำมากีดกันเหวป่าพาสันกันเอาเอาไว้หากยอมข้ามได้เสมอน้องสื่อนางค่ะพระเจ้าสื่อพลอยไพรินวรรณเฮืองจากบ้านสุนันทาหมายเลขที่เขาหัวแมนหมายเลข8สายน้ำของไหลหลังเปียกไปก็เหมือนดังน้ำใจอายไหลมานั้นนางลินลดามาจากบ้านรัตนารังสีเหนือเขาหวนประกวดในหมายเลข9แต่อายจะมาคู่เคียงดูวางใจต่อให้ดินน้ำมากีดกันเหวป่าพาสันกันเอาเอาไว้หากยอมภาพได้เสมอนางแก้วไก่ซ้อนมาจากบ้านทาสระคำหมายเลข10ขอขอบใจงามโสภาลาวันดังหนึ่งนางฟ้าลงสู่ดินเหมือนว่าพระอินทร์นั้นลงมาปันให้อายนอนฝันเถิงน้อง
ใจอายนี้แม้นมีทางถอดออกได้อายขอถอดไว้ให้นวลน้องนางครอบครองจะอยู่ขอบฟ้าถิ่นแดนใดถึงจะเส้นใกล้อายก็จะต้องกลับมาขอเสียงตะมือดังๆให้กับทางซิปหมายเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะหันหลังเลยเนาะเขาจะให้คณะกรรมการได้เห็นอีกเนาะความสวยงามของบรรดาผมของแต่ละน้องๆ นะที่ได้เข้าร่วมประกวดครั้งนี้นั่นก็คือทั้ง10หมายเลขเนาะแต่หมายเลข1หาหมายเลข10แน่นอนว่าความแตกต่างของแต่ละคนความงามของแต่ละหมายเลขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นคณะกรรมการทั้ง3ท่านนักอกนักใจอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่จะได้เห็นความสวยงามของผมที่ธรรมชาติแท้ๆนะฉะนั้นเนาะขอให้น้องทั้ง10หมายเลขได้ขึ้นไปกาใกล้ๆทางบนเวทีด้านเทิงเพื่อให้กรรมการได้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งขอเรียนเชิญอยากไปเลยเนาะอยากไปด้านหน้าเลยเด้อโอเคนะทาง10หมายเลขอยู่ด้านหน้าเวทีแล้วนะดังนั้นนะการที่จะได้สัมผัสแบบใกล้ชิดและเบิ่งของบรรดาน้องๆ นะของบรรดาน้องๆบรรดาที่ว่าผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้แน่นอนนะถือว่าทุกท่านนะเสียหมายเลขได้เสียงดังฟังชัดอย่างแน่นอนนะนี่คือบรรดาทาง10หมายเลขอยู่ที่นครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตทางอาจารย์แต๋วเพิ่นว่าโอ้ยอยากขึ้นไปเบิ่งเด้สมงามแท้เด้ทางอาจารย์ตู่คือการเพิ่นบอกว่าบ่เคยเห็นมาก่อนเลยคุณเอ๋ยสมผมงามผมยาวปานนี้ฉะนั้นเนาะการที่จะได้สัมผัสนะผมที่สวยงามและการที่จะให้คะแนนของคณะกรรมการขอเรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านก้าวขึ้นบนเวทีเพื่อให้คะแนนและเก็บกรรมข้อมูลของผมทั้ง10หมายเลขอยู่บนเวทีแห่งนี้ขอเรียนเชิญแน่นอนเนาะการที่จะให้บอกว่าจะเบิ่งอยู่บนเวทีแล้วเฮาต้องมาเบิ่งหรือว่าสัมผัสตัวจริงเพราะว่าผมของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นนะผมแต่ละคนและกับผมของแต่ละหมายเลขมีความงามและกับยิ่งเบิ่งใกล้หรือว่าเข้ามาเบิ่งใกล้เท่าใดแห่งมีความงามฉะนั้นคุณเอที่มีความใกล้ชิดกับบรรดาผู้เข้าประกวดทั้ง10หมายเลขมีความที่ว่าตื่นเต้นตื่นตาและกะตื่นใจเพราะว่าข้างตําอิดของแขวงสวรรณเขตกะว่าได้เนื่องจากที่ว่าได้เห็นผู้เข้าประกวดทั้ง10หมายเลขได้มาโซนะเริ่มเบิ่งเลยอาจารย์ตู่นะอาจารย์แต๋วเบิ่งเลยนะแต่ละหมายเลขอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าผมของแต่ละน้องหมายเลขบ่คือกันและกะบ่มีความแตกต่างและก็มีความสั้นความยาวแต่ว่าความหนาความบางแน่นอนเนาะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากว่าผมของแต่ละคนมีความที่ว่าเงางามและก็เป็นผมที่ว่าธรรมชาติแท้ๆนะหมายเลขใดหมายเลขใดหมายเลข1กองเสียอยู่ซ้ายหมายเลข2หมายเลข3อยู่ซ้ายกองเสียหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7
หมายเลข9หมายเลข10โอเคเนาะเสียงดังพังสัตว์แหลกอ่ะความตื่นเต้นตื่นตาปันตาตอนนี้เนาะคณะกรรมการทั้ง3ท่านมีการที่ว่าเบิ่งความละเอียดอ่อนและเบิ่งความสวยความงามของเส้นผมเพราะว่าเส้นผมบางคนมีเส้นผมน้อยเส้นผมใหญ่แหลกอ่ะความยาวแตกต่างกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนาะเพราะว่าทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยบ่ว่าจะว่าอาจารย์แต๋วบ่ว่าจะทานตู่ธิดาสวรรค์น่ะเพิ่นว่าผ่านประสบการณ์ทั้งด้านความสวยความงามและก็โดยซัพพอร์ตที่ว่าได้สัมผัสพอผ่านการเก้าผมของบรรดานางแบบและก็เจ้าสาวแต่ละบอนมาถือว่าเพิ่นสัมผัสรู้ได้ว่าผมไผงามแท้และผมไผมีความงามจริงนะฉะนั้นนะการที่จะตัดสินใจให้คะแนนของผู้ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ถือว่าเป็นอันที่ว่านักอกนักใจแท้ๆทางอาจารย์ตู่เพิ่นบอกว่าสมสมเทียบเสร็แล้วนี่จักสิเอาผู้ใดกันแท้เนาะเพราะว่าแต่ละคนมีความงามแบบเท่าเทียมกันแต่แตกต่างอยู่ระหว่างแต่ว่าความสั่นยาวเท่านั้นนะและก่อนที่ทางคณะกรรมการเพิ่นกำลังที่ว่ากวดสอบเส้นผมเฮาจะมาขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์ในการประกวดผมงามอยู่ที่ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคแห่งนี้ประจำปี2020และก็จัดขึ้นโดยศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคและก็ให้การสนับสนุนสถานที่แสงสีเสียงและก็บ่ว่าจะเป็นรางวัลและก็ผลิตภัณฑ์หรือว่ากิฟต์เซตต่างๆเนาะเพิ่นจัดหาให้และก็ได้มีเนาะผู้ที่ว่าร่วมอุปถัมภ์นอกจากนั้นยังมีห้านเสริมสวยเสริมความงามอาจารย์แต๋วเนาะหรือว่าทางอาจารย์แต๋วที่ว่าเพิ่นทั้งให้ทุนการเฮียนพร้อมนะการเฮียนเสริมสวยพร้อมนะนอกจากนั้นก็ยังมีทางแชมพูเนาะและก็สปาผมที่ให้การสนับสนุนนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเนาะคอลลาเจนนะคอลลาเจนโปรตีนกาเฟบัวสวรรค์แอนสปราที่ให้การสนับสนุนห้านเห็ดเล็บเจลอยู่ด้านหน้าของเวทีนะไผที่ว่าย่างผ่านด้านนี้จะเห็นถือว่าการเห็ดเล็บเจลอยู่ด้านหน้าของเวทีนี่เองที่ให้การสนับสนุนนะนอกจากนั้นยังมีหลายผู้ให้ร่วมนะสนับสนุนในการประกวดและการในการที่ว่าให้รางวัลในการประกวดผมยาวครั้งนี้ฉะนั้นเนาะขอเสียงตบมือดังๆให้กับสปอนเซอร์ลักอีกครั้งนึงและก็มีหลายๆท่านนะทางคณะกรรมการตอนนี้นะถือว่านับแต่หมายเลข1ไปถึงหมายเลข10และก็แน่นอนเนาะเพิ่นได้สัมผัสผมได้มีการตรวจสอบความหนักความหนาความบางและกาความเงาความงามแน่นอนเนาะอันนี้คือกติกาของการที่จะให้ขอขอบใจนำบรรดากรรมการทั้ง3ท่านผู้ที่ทรงคุณวุฒิให้การที่ว่ามาสัมผัสนะขอขอบใจทางท่านอาจารย์แต๋วอีกครั้งนึงเนาะที่ขึ้นมาสัมผัสกับผมของนางแบบที่ว่าได้เข้าร่วมประกวดฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆให้กับนางแบบทาง10หมายเลขอีกครั้งนึงนะหันหลังให้ทางท่านผู้ชมและคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งได้ชมได้เบิ่งผมของนางแบบทาง10หมายเลขนี่คือความจริงและการที่จะได้เห็นเนาะแต่ละน้องแต่ละของผู้ที่เข้าประกวดทางด้านบนเวทีปัจจุบันนี้นะนับแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข10แน่นอนว่ามีความแตกต่างและเห็นผมแล้วเสียหมายเลขได้แน่นอนเนาะนักใจน้ำคณะกรรมการทั้ง3ท่านโดยเฉพาะทีว่าเพิ่นได้ขึ้นมาสัมผัสแล้วได้มาเบิ่งแล้วการที่จะได้เห็นนะผมของผู้ที่เข้าประกวดทั้ง10หมายเลขแน่นอนว่าความยาวความหลายความสมบูรณ์แบบแต่ละคนอีกจักน้อยหนึ่งอดใจรอครูเอจะให้นางแบบได้ลงผักพรและจะเข้าสู่ขั้นตอนของการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นมาครั้งที่2ให้คณะกรรมการทาง3ท่านได้รวบรวมคะแนนเพื่อที่จะให้น้องๆทั้ง10หมายเลขลงผักพรและขึ้นมาถามเพื่อว่า
อยากหูความในใจการรักษาผมการที่ว่าดูแลผมและผมยาวได้ระดับนี้นะจงมาจักปีสนั่นนอขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องนางสาวทางซิปหมายเลขและขอเชิญลงพักผ่อนด้านลุมเวทีเพื่อขึ้นมาซิงเอาผู้เข้าหอบ3หมายเลขนะแน่นอนนะคือซิปหมายเลขอยู่ที่บนเวทีได้ลงเป็นพักผ่อนพิธีห้อยแล้วสนั่นขอขอบใจทางศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคที่ให้การสนับสนุนและจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้นำหลายๆท่านหลายๆหน่วยงานได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะก็ถือว่าปัจจุบันนี้กิจกรรมดีๆแม่นเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้านับแต่วันที่25จนถึงวันที่2เดือน8ปี2020สำหรับกิจกรรมนับแต่วันที่29อย่าลืมอย่าพลาดเนาะและใครอยากเห็นใครอยากชมสำหรับนะทานที่เข้ามาเห็นบรรดาผู้เข้าประกวดตัดผมทรายทรงวินเทจแน่นอนสร้างระดับประเทศสร้างหลายๆเนาะเมืองหลายๆแขวงที่เข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอนเนาะปัจจุบันรวมได้เกือบ40จำนวนคนแล้วที่เข้ามาแข่งขันนอกจากนั้นยังมีกรรมการที่เอามาจากต่างเมืองและก็ต่างแขวงพร้อมวันที่1เดือน8ปี2020แน่นอนการประกวดนะแต่งหน้าในบนเวทีแห่งนี้และก็แต่งหน้าสุดเจ้าสาวและก็คือสุดประเพณีลาวนั่นเองและก็มีสุดราตรีสากลนะนอกจากนั้นนะก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคแห่งนี้และพร้อมแล้วว่านะพร้อมแล้วว่าที่อยากเห็นอีกนะทางซิปหมายเลขเพื่อขึ้นมาและก็จะได้ประกาศเอา3หมายเลขเท่านั้นที่จะเข้าหอบเพื่อสิงสนะเลิศเอารางวัลที่1นั่นเองพร้อมหรือยังโอเคนะสนั่นขอเชิญน้องนางสาวทั้ง10หมายเลขก้าวเข้าสู่บนเวทีเพื่อประกาศเข้าหอบ3คนสุดท้ายขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนึงเหมือนมาพระอินนั้นลงมาปันให้อายนอนฟันเถิงน้องหัวใจอายนี้แม้นมีทางถอดออกได้อายก็ถอดไว้ให้นวลน้องนางครอบครองจะอยู่ขอบฟ้าหินแดนใดเถิงแสนไกลอายก็จะต้องกลับมาหาน้องจะวันสายน้ำของไหลหลังเปียไปก็เหมือนดังน้ำใจอายไหลมานั้นขอให้น้องเจ้าจงสงสารโอเคนะถือว่าได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับบรรดาน้องๆทั้ง10หมายเลขและคู่เอจะสัมภาษณ์ก่อนนะสัมภาษณ์แต่หมายเลข1ก่อนว่าวิธีการนะต่างๆนะแต่ว่าการสัมภาษณ์เนาะก็บ่มีผลใดๆต่อคะแนนทั้งสิ้นแต่ว่าความรู้สึกในใจที่ว่าการที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนเราต้องมีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะอยากถามน้องว่าการเข้าประกวดผมยาวในมื้อนี้นะมีความรู้สึกหยังแน่โดยการที่ได้เข้ามาประกวดในงานครั้งนี้เนาะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เฮ็ดให้น้องมายืนในจุดนี้ได้เพราะว่าส่วนหลายก็บ่เคยมางานแต่นี้จักเทื่อนะก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายอยากถามน้องหมายเลขหนึ่งว่าผมที่ยาวระดับนี้น่ะจงมาจักปีจงมาได้8ปีล่ะ8ปีนี่บ่ได้ตัดจักเทื่อบ่บ่บ่ได้เคยตัดมีแต่เจียนน้อยเดียวนะโอเคนะถือว่าเพิ่นบอกว่าเจียนน้อยเดียวเนาะขอเสียงตบมือดังๆให้กับหมายเลข1นะยับมาใกล้หมายเลข2เนาะ
สำหรับว่าหมายเลข1หมายเลข2นี่มีแต่คนยาวๆเนาะผมเป็นจังได๋มื้อนี้การดูแลรักษาผมนี่รักษาแบบใดจริงได้ยาวปานนี้นะเจ้าขอบใจสำหรับคำถามบ่ได้ยากเลยเนาะดูแลเส้นผมเฮาควรหมั่นซะเลยๆบ่ให้มันเปื้อนแล้วก็ใส่ครีมบำรุงผมทั่วไปซับนี้ก็ได้แหละเจ้าเพิ่นว่าบ่ได้ยากบ่ได้ยากคือแบบว่าหมั่นซะผมนะดูๆบ่ให้ผมเปื้อนเพิ่นว่ามันก็ยาวไวเนาะบางคนนี่ก็ถ้าบ่ซะจักเทื่อมันก็นานยาวได้เนาะทางคณะกรรมการเพิ่นบอกว่าให้บรรดานางสาวทั้ง10หมายเลขเอาผมมาทางด้านขวามือเพิ่นจะเห็นเนาะแต่ละคนน่ะเอามาด้านขวามือหมายเลข3นะหมายเลข3ถือว่าเคยเฮ็ดสีผมอยู่บ่เจ้าขอตอบคำถามเนาะสำหรับผมค่ะเจ้าบ่เคยเฮ็ดสีผมจักเถื่อจ้ะผมธรรมศาสตร์เลยดูแลแบบธรรมศาสตร์เจ้ารักษาแบบธรรมศาสตร์เลยจ้ะเพิ่นว่าบ่เคยเฮ็ดสีจักเถื่อรักษาแบบธรรมศาสตร์สะใดรีดส่วนรีดก็ได้รีดอยู่บ่รีดได้รีดนะฮะขอเสียงตบมือดังๆให้กับหมายเลข3อีกครั้งนึงมาหมายเลข4นะหมายเลข4นี่นะถือว่ากองเสียมาหลายหลายเลยนะรักษาด้วยแชมพูหยังว่าผมจริงงามขอบใจสำหรับคำถามแชมพูที่น้องใช้ทุกมื้อนี่ก็เป็นแบบก็ขอบใจทางเอื้อตู่เพิ่นแนะนำผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เต๋วให้ใช้เพราะว่าน้องก็ใช้มาได้โดนเพิ่นว่าโอ้ใส่ของอาจารย์แต๋วถือว่าได้คุณภาพดีและก็งามๆขอเสียงตบมือให้กับหมายเลข4อีกครั้งนึงนะและกับมาหมายเลข5นะหมายเลข5จงจักปีแหละน้องขอบใจสำหรับคำถามน้องจงมาได้ 3-4 เดือนแล้วถือว่ายาวไวยาวไวเนาะ 3-4 เดือนถ้า 5-6 เดือนเนี่ยแถวนี้สู้บ่ได้โอเคคำถามนี่นะถามเล่นๆมีแฟนแล้วบ่ยังบ่มียังบ่มีเพิ่นว่าถ้าเขาให้เจ้าเลือกคำถามหนึ่งระวังว่าตัดผมกับตัดแฟนสิตัดหยังตัดแฟนเพิ่นว่าตัดแฟนว่าเนี่ยหนุ่มๆฟังให้ดีเด้อแน่นอนนะอันนี้คือหักแท้นะถือว่าหักษาผมแท้เพิ่นว่าแฟนนี่โอ้เอาแล้วสิให้ตัดผมบ่ตัดนะตัดแฟนดีกว่าโอเคนะขอเสียงตบมือให้กับหมายเลข6มาฮอดหมายเลข7นะแน่นอนอีก1น้องนะจักปีเลยล่ะอายุ16ปี5กับ16ปีเคยตัดผมอยู่บ่เคยตัดหลายบ่อยู่แดงครึ่งนึงเกือบครึ่งถือว่าแน่นอนถือว่าถ้าบ่ตัดนี่ถือว่ายาวกว่านี้ฉะนั้นเนาะถือว่าผมของน้องก็งามเพราะว่าอันนี้ยังน้อยอยู่และก็การรักษาดูแลก็ถือว่าเพิ่นก็เฮ็ดตามระเบียบการต่างๆนะน้องล่ะผมคือหลายแดหมายเลข8นะหมายเลข8นี่คิดจังได๋จังอยากมาประกวดผมงามอันก็เพราะว่าเฮารู้สึกว่าเฮาอายุยังน้อยและเฮาก็รู้สึกอยากจะหาประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์น่ะมันซื้อบ่ได้ก็เลยว่าเห็นเขาประกาศในเฟซหมู่ก็เลยแท็กแล้วก็ว่าพากันมานํากันด้วยโอเคนะถือว่าอีกน้องถือเพิ่นว่านี่คือความสามารถล้วนๆนะฉะนั้นความกล้าความสมัครใจมันเป็นจุดยืนอย่างหนึ่งที่เฮ็ดให้เฮาได้มีพรสวรรค์บวกเข้ามาพร้อมกันกับความสามารถที่มีอยู่ในตัวเฮ็ดให้กล้าแสดงออกอยู่บนเวทีขอเสียงตบมือดังๆให้กับหมายเลข8มาอีกนะหมายเลข9หมายเลข9ก็บ่ธรรมดาเนาะทั้งหลายนะและก็งามๆอีกคือกันการดูแลรักษาผมทิศ1ซะจักเถื่อทิศ1เฮาก็ซะเกือบทุกมื้อเลย
โดยแมนเฮาซาเกือบทุกมือเลยโอเคเนาะเพิ่นว่าซาเกือบทุกมือนะซาเกือบทุกมือและก็ถือว่ารักษาด้วยความสะอาดเพื่อว่าบ่ให้มันเปื้อนและก็บ่ให้มันมันฉะนั้นเนาะผมของเฮาจะงามและสวยได้เนื่องจากว่ามีการดูแลรักษาขอเสียงตบมือดังๆให้กับหมายเลข9มาหมายเลข10นะหมายเลข10น้องน้องหล่าไผบอกกิ่งฮู้ว่าอยากมาประกวดกับผมงามสบายดีน้องเองเห็นในเฟซเนาะก็เลยแบบก็อยากมาหาประสบการณ์เพราะว่าเฮาก็ต้องได้เจอสิ่งใหม่ๆหั่นนะน้องเองก็บ่เคยมีประสบการณ์ก็เลยมาหาโอเคเนาะเพิ่นว่ามาหาประสบการณ์อยากทดลองเนาะก็ถือว่าผมก็งามงามแท้งามจริงและก็เนื่องจากว่ายังรักษาเริ่มการรักษาฉะนั้นเห็นอยู่ที่ Facebook เนาะและก็หมู่เลยสักส่วนและก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้อยู่บนเวทีขอเสียงตบมือดังๆให้ทั้ง10หมายเลขอีกครั้งนึงแน่นอนเนาะเฮารอท่าคณะกรรมการรวบรวมคะแนนและก็เพื่อที่จะให้บรรดาน้องๆทั้ง10หมายเลขได้รอถ้าการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้ที่จะได้เข้ารอบ3หมายเลขเพื่อที่จะไปชิงสนาดเลิศว่าทานใดหรือน้องใดหมายเลขใดที่จะได้รับรางวัลสนาดเลิศการประกวดเนาะผมงามอยู่ที่ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเทคแห่งนี้